บลราชธานีนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเข้าไปในบ้านหรูแล้วก็กินนอนแบบสบายใจอ้างว่าเป็นบ้านตัวเองนะฮะคุณผู้ชมอาบน้ำซักผ้าตากเอาไว้ในห้องน้ำด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยฮะโอ้นี่ปฏิบัติการตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถีบประตูเข้าไปเลยฮะเนี่ยที่บ้านในพื้นที่อุบลราชธานีนะฮะในอำเภอเมืองนะครับในตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลทางนายโจ๊กหรือว่านายเลิศชายโมตมะอายุ37ปีครับคุณผู้ชมครับตำรวจบุกเข้าไปนายเลิศชายเนี่ยใส่กางเกงตัวเดียวเมื่อสักครู่นี้นะฮะให้การแบบไม่รู้เรื่องเลยพูดไปยิ้มไปบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเขาไม่เชื่อก็ไปดูได้เลยฮะเพราะว่าอาบน้ำซักผ้าตากเอาไว้ในห้องน้ำไปถามคนแถวนี้เขารู้จักผมดีเนี่ยอ้างแบบนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปฟังหน่อยฮะเราอยู่จังหวัดอะไรมาเกิดเอาก็พูดมาตรงๆเกิดที่ไหนอุบลอุดรสกลนครฮะอุบลนี่แหละบริเวณขึ้นทางอีสานตอนบนอีสานตอนบนคืออะไรสกลนครเออก็พูดแค่นั้นแหละเขารู้แล้วเสื้ออยู่ไหนเสื้ออยู่ไหนเสื้ออยู่ไหนเสื้อเจอคนซักตากเนี่ยใช้ชีวิตอยู่นี่เลยอยู่ตั้งแต่กี่วันแล้วเนี่ยอยู่หรูมาอยู่บ้านแล้วกี่วันแล้วอยู่บ้านผมนี่นะจะมาอยู่บ้านคนอื่นยังไงล่ะเนี่ยบ้านผมมันบ้านผมใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่ก็ถามอยู่มากี่วันแล้วเนี่ยบ้านคนอื่นนะฮะเหมือนเชื่อจริงๆเลยว่านี่บ้านบ้านผมเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวงี้ผมพาไปฟังฝั่งเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านฮะคุณจักเนี่ยคุณจักอายุ30ปีเป็นหลานเจ้าของบ้านนะฮะบอกว่านี่เป็นบ้านป้าฮะคุณป้าเป็นอดีตข้าราชการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพป้าดูกล้องวงจรปิดและเห็นว่าเก้าอี้ในบ้านเนี่ยมันถูกเคลื่อนย้ายไม่อยู่ที่เดิมก็เลยขอให้ทางคุณจักรนี่แหละซึ่งเป็นหลานเนี่ยนะฮะมาดูก็พบว่าไฟห้องนอนชั้น2ถูกเปิดนี่น่าจะเข้าทางนี้ละมั้งนี่แหละนี่แหละมาทางไหนฝ้าเพดานบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ครับก็เลยเข้ามาอยู่ให้เขาใช่มาใช้น้ำให้เขาด้วยฮะก็เลยรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะครับพอตำรวจมาถึงก็พบว่าบ้านถูกล็อกจากด้านในเนี่ยเกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงพอไม่ยอมเปิดก็เลยกลายเป็นภาพที่เห็นไปตอนต้นนะฮะก็คือต้องถีบประตูเข้าไปจับกุมตัวคุณจักรบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะปีที่แล้วเนี่ยช่วงนี้เลยนะพฤศจิกายนประมาณเนี่ย27พฤศจิกายน66นายเลิศชายเคยบุกเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นไม่ติดใจเอาความก็เลยซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งครบรอบ1ปีพอดีนายเลิศชายงั้นเข้ามาอะไรวันเดียวกันเลยอะคะเป๊ะเลยนะ anniversary อะไรเงี้ยไม่รู้เพราะตามข่าวบอกว่าเอ้ยวันที่เริ่มเข้ามาคือ27เออใช่เออทำไมนะปีหนึ่งพอดีนะทำไมปีหนึ่งพอดีนะครับคนแถวนั้นให้ข้อมูลครับบอกว่านายเลิศชายนั้นมาอาศัยขอข้าวพระที่วัดกินเป็นเดือนแล้วนะฮะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ว่าไม่กินเหล้าไม่เสพยานะฮะดูดบุหรี่อย่างเดียวนะครับตำรวจก็ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายไม่พบนะฮะก็เลยแจ้งข้อหาบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนนะครับเรื่องการลักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์เดี๋ยวต้องรอเจ้าของบ้านตัวจริงเข้ามาตรวจสอบอีกทีนึงมีอะไรหายไหมนะครับใช่